ปาลสิทธิ์คุณอยากได้กองของขวัญหรือเปล่าขึ้นมาวันนี้สิไม่บ้าอ้าวแต่วันนี้ของขวัญดูแปลกๆนะเจ้าหัวอยู่เป็นสีดำซะด้วยไม่ใช่ว่าใส่ของอะไรแปลกๆเข้าไปนะไม่มีหรอกนะแล้วนายไม่อยากรู้หรอว่ามีของอะไรอยู่ในกล่องของขวัญ นี่นะติดไฟด้วยนะไอ้ที่จะโดนหัวยุงแกล้งมาทั้งหลายทีแต่ก็อยากรู้ไม่ได้เลยว่ากล่องของขวัญ นี่มันมีอะไรเนี่ยสีดำซะด้วยเอาสิวันนี้ปาลสิทธิ์จะลองลุยสักรอบนึงจะลุยได้เลยวันนั้นมีอะไรมันต้องอย่างนั้นสิปาลสิทธิ์คุ้งถึงจะสูงก็เป็นนายนะแล้ววันนี้เขาบอกกดเป็นตัวอะไรเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเขาบอกกดวันนี้จะเป็นตัวที่พวกเราก็คุ้นเคยกันดีนั่นคือเราสปลันกี้สุดน่ารักยังไงล่ะไม่น่ารักสักนิดเลยหรอจ๊ะจ้าและแน่นอนมันสิคุ้งตอนนี้เราสปลันกี้ได้กระจายตัวไปทั่วเขาบอกกดเรียบร้อยแล้วยังโชคดีที่เป็นสปลันกี้ตัวเวอร์ชันธรรมดาที่ไม่ใช่ผีนั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่นายต้องระวังปาลสิทธิ์คุ้งเพราะระวังทั้งถ้าเกิดว่านายแพ้มินิเกมแม้แต่เกมเดียวละก็เจ้าสปาร์กี้พวกนี้ก็จะกลายเป็นผีมาเขมือบนายยังไงล่ะแล้วไม่เล่นแล้วครับแบบนี้กว่าเกมกำลังจะเริ่มใน3 2 1ย้าให้มาเร็วขี้โกงนะปรสิตคุ้งอย่าไปเลยกับคนบ้าแหมอยู่ข้างหน้านี่เองนี่นานี่ก็ถึงแล้วนะเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงเลยสักนิดเดียวได้ยินเสียงเลยจะทำให้แอนตี้ต้องอยู่ข้างหน้าแล้วแน่นอนชัดเลยไหนไปข้างหน้านี่ไม่จะให้แอนอยู่ก็มาทางนี้จะกระหม่อมเลี้ยงสวัสดีครับนี่แสดงว่า
ถูกแผ่นที่นั้นเนี่ยตายแล้วหวานเหลือโอกาสแค่แผ่นเดียวเท่านั้นเนี่ยแผ่นไหนคือแผ่นที่ถูกแล้วเนี่ยเอาแผ่นขวาละกันนะแดดแดดสวมหูฟังขอให้เป็นเสียงปิ้งปองนะปิ้งปองปิ้งปองแผ่นที่ผิดสินั้นเนี่ยมันจะเป็นเสียงอะไรกันเนี่ยนายอยากรู้จังเลยไหนๆก็ผ่านแล้วลองฟังสักหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วมั้งจะให้ไปผ่านแล้วก็ไม่รู้นายจะบ้าตายก็ใช้เปิดเสียงดังสุดจะทำยังไงเนี่ยจะหัวอยู่ Run A few moments later. นี่มันดวงตาสีดำสุดหลอนนี่นะเจ้าไอ้คนนี้จะทำให้เจ้าพวกสปันเกย์กลายเป็นผีนี่นะย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนั่นมีกระดาษเขียนอยู่ด้วยงั้นก็แปลว่านี่คือมินิเกมของเจ้าหอยของสินั้นเนี่ยไหนดูที่เราเป็นใจเล่นอะไรเนี่ยเพียงแค่นายลองเอามือแตะไอคอนนี้นายก็จะกลายเป็นผู้ชนะไปเลยแต่หอยยงเนี่ยแล้วใจเราชนะง่ายๆแบบนี้นี่จะต้องเป็นเรื่องโกหกแน่นอนเลยไม่สนแล้วแต่ที่นี่มันที่ไหนล่ะเนี่ยเสียงแปลกๆให้ไม่เหมือนตอนเมื่อกี้เลยอ่ะจ้าจ้าแม่ทำไมอยู่ๆเขาบางคนก็น่ากลัวขนาดนี้ล่ะเนี่ยเสียงนี้มันจ้าสีแดงนั้นเราไม่มีหรอกนะแล้วเป็นไรสิคุ้งขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ยังไงล่ะเนี่ยก็ตอนที่นายถูกช่างสะพานกี้ชนนายก็กระเด็นขึ้นมาข้างบนนี้เลยยังไงล่ะเป็นงั้นไปแล้วเนี่ยสงสัยจะฝันไปเองแฮะไม่เป็นไรเป็นไรสิคุ้งจะเปิดกล่องของขวัญแล้วนะโอเคเป็นไรสิคุ้งแจ๊คจ้าให้บวกดาวเซอร์ไพรส์มันยังไงชอบหรือเปล่าเอาขึ้นไปเลยนะฟ้าคิดว่าอยู่ไหนการที่แท้ก็มาเล่นเขาวงกลก็อยู่นี่นี่เองสินะเล่นอะไรเป็นเด็กๆไปได้พวกนายสองคนเนี่ยแล้วเจ้าไอคอนหมวกดำนี่คืออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะหัวอยู่ไวโอเลตจะใส่มันเนี่ยอะที่ไหนไม่เป็นอะไรเลยอย่างนั้นแหละก็ไม่เห็นมีอะไรนี่นะพวกนายน่ะคิดมากเกินไปแล้วนะจริงด้วยสินั่นเนี่ยนายมันไม่ใช่พวกสปันกี้นี่นาใส่ไปก็ไม่มีผลอะไรนี่นะขอยังชั่วหน่อยนะที่ไหนกันล่ะ Yeah!